วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับครูตาในวิชาภาษาไทยในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูตามาสอนนักเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดที่คุณครูตามาสอนนักเรียนนั่นก็คือมาตรากดไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะนักเรียนไปทำความรู้จักกับมาตรากดไม่ตรงมาตรากันก่อนเลยค่ะนักเรียนไปเรียนเรื่องมาตรากดไม่ตรงมาตรากันเลยค่ะมาทำความรู้จักกับมาตรากดไม่ตรงมาตรากันก่อนนะคะนักเรียนมาตรากดคือคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดและออกเสียงดอเด็กสะกดได้แก่จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปตักถอฐานทอนำมุนโททอพุทเท่าตอเตาถอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีและสอเสือเป็นตัวสะกดนักพะนักเรียนเช่นสมุดไม้บรรทัดไม้กวาดเตารีดข้าวโพดกระดาษตำรวจโทรทัศน์อูฐอิฐรถไฟเสื้อเชิ้ตรถชาติกฎหมายตักบาตรธรรมชาติอนุญาตปฏิบัติเทศนาและเศรษฐีเป็นต้นนะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างคำมาตรากดไม่ตรงมาตรากันก่อนนะคะนักเรียนคำมาตรากดไม่ตรงมาตราได้แก่ตำรวจอูดอิดโทรทัศน์รถยนต์รถไฟกระดาษเสื้อเชิ้ตสมุดโน้ตธนบัตรแก๊สเป็นต้นนะคะนักเรียนยังมีคำที่ออกเสียงดอเด็กเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราอีกมากมายนะคะนักเรียนและที่นักเรียนยังไม่ทราบก็มีอยู่หลายคำเหมือนกันนะคะได้แก่คำว่าสำเร็จปรากฏเสร็จเสด็จอำนาจเป็นต้นนะคะนักเรียนนักเรียนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษานะคะแล้วนักเรียนก็จะทราบและเข้าใจคำมาตรากดไม่ตรงมาตรามากขึ้นนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้ทราบความหมายของมาตรากดไม่ตรงมาตรากันแล้วใช่ไหมคะคำมาตรากดไม่ตรงมาตราไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิดใช่ไหมคะแต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นคุณครูตามีแบบฝึกหัดเรื่องมาตรากดไม่ตรงมาตราให้นักเรียนฝึกทำด้วยนะคะนักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดเรื่องมาตรากด
ไม่ตรงมาตรากันเลยค่ะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องมาตรากดไม่ตรงมาตรากันก่อนนะคะให้นักเรียนเติมคำในประโยคให้ถูกต้องข้อที่1น้องเจอจุดๆในสวนสัตว์คุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คืออูฐนั่นเองค่ะน้องเจออูฐในสวนสัตว์นั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่2คุณพ่อเปิดจุดๆดูข่าวเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือโทรทัศน์นั่นเองค่ะนักเรียนคุณพ่อเปิดโทรทัศน์ดูข่าวนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่3คุณพ่อมีอาชีพเป็นจุดๆๆคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1สอง สาม สี่ ห้า นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะ คำตอบก็คือตำรวจนั่นเองค่ะ คุณพ่อมีอาชีพเป็นตำรวจนั่นเองค่ะ นักเรียน ข้อที่ 4น้องเอาจุดๆมาวาดรูปเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4ห้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือกระดาษนั่นเองค่ะน้องเอากระดาษมาวาดรูปนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่5คุณพ่อซื้อจุดๆมาสร้างบ้านเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คืออิฐนั่นเองค่ะนักเรียนคุณพ่อซื้ออิฐมาสร้างบ้านนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่6คุณพ่อใส่จุดๆๆสีขาวเหมือนเดิมนะคะนักเรียนค
คุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือเสื้อเชิ้ตนั่นเองค่ะคุณพ่อใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนั่นเองค่ะนักเรียนมาถึงแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนข้อที่7คุณแม่ซื้อจุดๆๆคันใหม่เหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือรถยนต์นั่นเองค่ะคุณแม่ซื้อรถยนต์คันใหม่นั่นเองค่ะนักเรียนจากแบบฝึกหัดทั้ง7ข้อที่นักเรียนได้ทำไปแล้วได้คำตอบได้แก่1อูด2โทรทัศน์3ตำรวจ 4 กระดาษ 5 อิฐ 6 เสื้อเชิ้ตและ 7 รถยนต์นะคะนักเรียนคำตอบทั้ง7คำตอบนี้มีตัวสะกดอยู่ในมาตรากฎไม่ตรงมาตราทั้ง7คำตอบนะคะนักเรียนนอกจากคำที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนแล้วนะคะยังมีคำมาตรากฎไม่ตรงมาตราอีกมากมายนะคะนักเรียนให้นักเรียนค่อยๆศึกษานะคะค่อยๆเรียนรู้นักเรียนจะได้เข้าใจคำมาตรากฎไม่ตรงมาตรามากขึ้นนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนคำมาตรากฎไม่ตรงมาตรานักเรียนทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะคำมาตรากฎไม่ตรงมาตราไม่ได้ยากนะคะนักเรียนนักเรียนค่อยๆฝึกเขียนค่อยๆฝึกอ่านคำมาตรากฎไม่ตรงมาตรานะคะแล้วนักเรียนจะเข้าใจคำมาตรากฎไม่ตรงมาตรามากขึ้นนะคะนักเรียนคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนได้รับความรู้จากเรื่องมาตรากฎไม่ตรงมาตราที่คุณครูได้สอนไปแล้วทุกคนนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถตอบคำถามจากแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ได้ทุกคนใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูตาก็มีใบความรู้ใบกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทบทวนจะได้เข้าใจเรื่องมาตรากฎไม่ตรงมาตรามากขึ้นนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนเข้าใจและสามารถตอบคำถามในใบกิจกรรมที่คุณครูตาให้ได้นะคะวันนี้คุณครูตาต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย